เข้าสู่ช่วง DIY กับ Try It ครับและช่วงนี้ผมมีสิ่งพิเศษครับมานำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนครับบางทีนะฮะมีโน้ตบุ๊กนะครับวางไว้นะฮะแน่นอนครับว่าโน้ตบุ๊กเหล่านี้เนี่ยถูกออกแบบมาครับให้แบนติดกับพื้นพกพาง่ายครับแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียนั่นก็คือนะครับเวลาที่เราเล่นโน้ตบุ๊กนะครับบางทีมันต่ำไปนะฮะเรากดไปนะครับพิมพ์ไปดูไปปวดตาปวดมือนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ครับนะฮะคุณไม่ต้องปวดมืออีกแล้วเพราะว่าเราจะมาทำที่รองโน้ตบุ๊กกันพูดถึงที่รองโน้ตบุ๊กมีขายเยอะแยะครับตามท้องตลาดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากไปซื้อไม่อยากได้แบบเดิมๆไม่อยากเป็นแบบนั้นเรามีแบบใหม่มานำเสนอแต่ว่าคุณต้องทำด้วยตัวของคุณเองจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นเอาเป็นว่ามาดูกันเลยฮะอย่างแรกที่คุณต้องมีเลยครับนี่คือไม้แบบนี้ครับมีขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับแบบนี้นี่เองเอาละครับต่อไปครับซีแคมฮะคือตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไว้อัดไม้นะครับให้มันกาวมันติดกันนะฮะแต่ว่าใครไม่มีไม่เป็นไรครับไม่ต้องถึงก็ต้องไปหาซื้อก็ได้ครับแต่ถ้ามีก็เอามาใช้ก็จะดีนะฮะสีแคมนะครับขายไม่ได้เลยครับเลื่อยฮะนี่เลื่อยเอาไว้ตัดไม้ครับให้เป็นชิ้นชิ้นนี่แหละโอเคกระดาษทรายครับขัดไม้ขัดมาให้เรียบครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเลื่อยมาฮะมันอาจจะมีพวกเสี้ยนอะไรพวกนี้อยู่นะครับเราก็ต้องขัดมันนะฮะนี่แหละกาวครับกาวตราช้างครับหรือว่าซูเปอร์กรูนั่นเองนะฮะนะฮะหรือว่าจะเป็นใช้กาวร้อนก็ได้นะครับไม่ว่ากันแล้วก็นี่ครับไม้บรรทัดหรือว่าฟุตเหล็กก็ได้ครับแบบนี้นะฮะคือเราจะเอามาใช้ในการวัดนะครับขนาดในการตัดเริ่มวิธีทำได้เลยฮะก่อนอื่นครับขอเก็บอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้กันฮะนะครับเราจะต้องมาวัดไม้กันครับดูขนาดของไม้ครับด้วยไม้บรรทัดนะฮะเราต้องดูขนาดครับกว้างยาวแบบนี้นะครับเราก็วัดก่อนเลยว่าเฮ้ยมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่1เซนครึ่งนะฮะ1เซนครึ่งครับทุกด้านครับเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับคือหน้าตัดมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะแต่ว่าเราก็ทำด้านยาวมันเนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยเราจะทำแบบนี้8อันครับวัดไปเลยครับ8อันนะฮะ1เซนติเมตรครึ่งนะครับตรงนี้แล้วเราก็ต้องมีสิ่งที่ไม่เรียกว่าดินสอด้วยแล้วผมก็มีนะครับเราก็ใส่ไปแบบนี้ครับเอาละฮะ1เซนครึ่งนะครับเอาละเราก็ได้มา8ช่องเลยครับนะฮะ8ช่องแบบนี้นะครับแล้วก็ถึงวิธีการเลื่อยครับขั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเราจะต้องมาดูพื้นฐานครับในการเลื่อยไม้เนี่ยต้องยืนแบบนี้นะฮะกดไม้ให้แน่นครับนะฮะแล้วก็มือขวาถือเลื่อยนะฮะหรือว่าเป็นมือข้างที่ถนัดก็ได้แล้วเราจะเลื่อยครับนะฮะเป็นมุม45องศานะครับแล้วเราก็มาเริ่มเลื่อยกันเลยฮะกดให้แน่นครับก็จะได้นี้ครับออกมาครับเป็นทรงลูกเต๋านะฮะมันจะจัตุรัสนะครับโอเคแล้วก็เลื่อยอย่างนี้ครับ8ชิ้นนะครับเลื่อยอย่างนี้8ชิ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นมากๆด้วยอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายเอาล่ะนะฮะนี่ครับนะฮะอันสุดท้ายของเรานะฮะโอ้ดีใจจริงๆนะครับตัดมาตั้ง8อันเมื่อยมือจริงอ่ะเราก็เก็บอุปกรณ์ครับเก็บให้ดีๆครับมันอันตรายนะฮะ
เอาเลยครับนี่8อันของเรานะครับตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้มาครับ8อันก็เวลาเราที่เลื่อยไม้ออกมาครับนะฮะเศษใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับมันจะไม่สวยนะฮะแล้วก็อันตรายด้วยเวลาไปใช้งานเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องมีกระดาษทรายครับที่เอาไว้ตะไบนะฮะเราจะมาเริ่มตะไบกันเลยตรงนี้นะครับนะฮะเหมือนตะไบเล็บอะครับเราจะตะไบไอ้ส่วนที่มันเราตัดเนี่ยบางทีมันไม่เรียบไงการตะไบเนี่ยจะทำให้งานของคุณเนี่ยดูเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยฮะเห็นไหมฮะสังเกตเปรียบเทียบกันครับระหว่างตะไบแล้วกับยังไม่ตะไบอันนี้ยังไม่ตะไบนะครับอันนี้ตะไบแล้วเห็นไหมครับความแตกต่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บงานอย่างนี้เนี่ยช่วยงานคุณสวยงามมากขึ้นแล้วก็ตะไบให้ครบครับทั้ง8อันโอเคร้อยแล้วล่ะนะฮะเราก็ได้ไม้ทั้ง8อันเรียบร้อยนะครับเอาละครับขั้นตอนที่สำคัญนะฮะนี่ถือว่าเป็นปิดฉากแล้วนะครับนั่นก็คือการประกอบมันขึ้นมาด้วยกาวนั่นเองใช้กาวร้อนนะฮะเราจะต้องวางแบบนี้ครับนะฮะวางแบบนี้นะฮะแล้วเราก็หยอดกาวลงไปนะครับซึ่งกาวร้อนเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ยึดติดค่อนข้างแน่นนะฮะใช้ในพวกงานไม้อะไรประมาณนี้ปั๊บนะครับเอาละแล้วก็ทาสองด้านครับเสร็จแล้วครับเอาไม้ทั้งสองอันเนี่ยมาประกบกันครับนะฮะประกบกันครับหลังจากนั้นครับเราต้องใช้เจ้านี่ครับนะฮะสีแคมนั่นเองนะครับใส่ไม้เข้าไปครับทั้งสองอันนะฮะแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆหมุนกันครับนะฮะให้พอตึงมือพอครับเพื่อให้มันเนี่ยแน่นยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะติดแล้วเรียบร้อยครับอ้าวเราได้แล้วนะฮะ1ชิ้นนะครับที่ยังไม่จบครับเราต้องทำแบบนี้อีกชิ้นหนึ่งนี่อ่ะนี่ครับจะคล้ายๆกับลูกบาศก์นะฮะเราก็ทำต่ออีกชิ้นหนึ่งครับเอาละครับเราจะได้ที่วางโน้ตบุ๊กแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เอาไปใช้จริงเนี่ยเราต้องมาตะไบครับให้คมมันหายไปเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้โน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยเกิดรอยขีดข่วนได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ตะไบครับเอาวางอย่างนี้ดีกว่านะฮะลบคมมันครับเอาละครับเรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโน้ตบุ๊กมาลองวางดูครับว่าจะวางได้จริงหรือเปล่านะฮะต่อไปนี้ครับหมดปัญหาแล้วนะครับสำหรับเวลาเล่นโน้ตบุ๊กแล้วแบบเฮ้ยเมื่อยเหลือเกินนะฮะต้องก้มตัวเยอะต่อไปนี้ไม่ต้องก้มตัวเยอะเลยครับร้อยนะครับปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะฮะหมดปัญหาครับเวลาที่คุณนะฮะเช่นโน้ตบุ๊กเนี่ยจะต้องก้มตัวนะครับไปดูหน้าจอไปกดแป้นพิมพ์นะครับต่อไปนี้เรียบร้อยครับนะฮะแต่อันนี้เนี่ยคุณสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเองครับจะทำสีทำลายทำอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับเพราะนี่คือ Do It Yourself DIY แบบ Try It ครับนี่เลยครับเรื่องราวที่ผมนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ครับหลายๆคนนั้นเคยสงสัยกันมาวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ตอบคำถามไปแล้วสำหรับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์แบบนี้แล้วครั้งต่อไปครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวอะไรนะครับสามารถส่งมาได้ข้างล่างนี้นะครับ facebook.com/blockatv นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้และอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ครับกับรายการ Try It ที่นี่ทรูวิชั่น54และ70สุดท้ายก็ต้องขอ
ขอบคุณเครื่องสำอางจาก NTI ด้วยและตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับกับ Rock A Entertain Your Brain ครับWe'll be right back.